ควรช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่คือสุสานเนวาน่าเมมโมเรียลพาร์คประเทศไทยนะครับธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มต้นที่มาเลเซียครับผมแทบจะไม่เคยได้ยินก่อนว่าจะมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุสานโอเคเราแปลงสุสานเป็นอสังหาริมทรัพย์สำหรับความตายพูดอาจจะดูแรงไปนิดนึงนะฮะคุณคิดว่าอีกนานไหมคะกว่าที่ในประเทศไทยจะสามารถปรับ mindset ว่าสุสานสามารถมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน5ปีครับไม่เกิน5ปีวางแผนยังไงคะในการปรับสุสานหรือว่าสถานที่ที่คนปกติเข้ามาเชียงเม้งเนี่ยให้กลายเป็นจุดเช็คอินที่ทุกคนจะต้องมาเที่ยวคือเราอาจจะมีการต่อเติมหรือเสริมบางอย่างเช่นอาจจะมีพระพุทธรูปหรือมีพิพิธภัณฑ์หรือมีสถานที่อะไรสักอย่างให้เป็นจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ